สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่18พฤศจิกายน2565นะครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยนะครับคำให้สัมภาษณ์ของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคแบบเต็มคณะครั้งที่33ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยนะครับซึ่งบอกว่าส่วนหนึ่งของการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปคว่ายินดีที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียส่งผลกระทบต่อพลังงานและอาหารในประเทศกำลังพัฒนาทำให้ประชาชนในทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปคกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามที่เกิดจากรัสเซียทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมเอเปคที่กรุงเทพในครั้งนี้ส่วนการที่ประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ชูนโยบาย BCG ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสภาพอากาศกับเศรษฐกิจนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและก็ครอบคลุมและก็ยืดหยุ่นในการรับมือกับความท้าทายต่างๆและนำความคืบหน้าไปขอยอดในการจัดการประชุมเอเปคที่สหรัฐต่อไปแอนโทนีบลิงเคนย้ำแบบนี้ครับย้ำบอกว่าประเทศไทยได้แสดงความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและสามารถผลักดันเอเปคให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายและวิกฤตในปัจจุบันซึ่งพวกเราต้องเผชิญร่วมกันส่วนโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวและก็เศรษฐกิจชีวภาพหรือว่าโมเดลแบบ BCG เนี่ยครับทางด้านแอนโทนีบลิงเคนบอกว่าไทยนั้นเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้และก็สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบหลักของทุกเวทีในการอภิปรายในการประชุมไปเสียแล้วคือทุกเวทีการประชุมของระดับโลกนั้นเรื่องของโมเดล BCG กลับกลายเป็นวาระที่ทั่วทั้งโลกนั้นกลับไปพูดถึงซึ่งนี่เป็นวาระที่การชูนโยบายนี้เนี่ยครับจากประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือสิ่งที่ทางด้านแอนโทนีบลิงเคนนั้นเนี่ยยอมรับนะครับว่าการที่ไทยนั้นผลักดันเอเปคเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามสู่เรียกว่าจากวิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19นี่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับสำหรับคนไทยจากคำกล่าวชื่นชมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนะครับแล้วก็บอกว่าจะนำเอาโมเดลจัดการประชุมในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยไปสานต่อในการประชุมครั้งหน้านะครับซึ่งเอเปคครั้งหน้านั้นจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพต่อไปก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่ได้รับเสียงชื่นชมเนี่ยจากหลายๆฝ่ายในการจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้และก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเดินหน้านโยบายเรื่องของ BCG นั้นเนี่ยครับกลายเป็นโมเดลสำคัญของโลกไปในเวลานี้ทุกเวทีโลกนั้นนำเอาโมเดลนี้ไปดำเนินการในจัดการประชุมและก็การหารือเพื่อที่จะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจแบบชีวภาพนั้นเศรษฐกิจสีเขียวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกและในทุกเวทีของโลกครับ